คนล้นพระราม8แห่ฟังอภิสิทธิ์ปราศัยเวทีแรกลั่นแม้ไม่ลงเลือกตั้งก็ยังอยู่ปชป.คนล้นพระราม8แห่ต้อนรับอภิสิทธิ์ปราศัยเวทีแรกลั่นแม้ไม่ลงเลือกตั้งก็ไม่ไปไหนชนินอ้อนชาวบางพลัดมั่นใจเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องรอพิสูจน์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่29มีนาคม2566ที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนายชนินรุ่งแสงว่าที่ผู้สมัครส.เขตบางกอกน้อยบางพลัดพรรคประชาธิปัตย์ปชป.จัดเวทีปราศัยหาเสียงเปิดนโยบายช่วยเศรษฐกิจขากรากโดยครั้งนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมาช่วยหาเสียงด้วยถือเป็นการปราศัยครั้งแรกนับตั้งแต่มีประกาศยุบสภานอกจากนี้ยังมีนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตหลักสี่จตุจักรนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทมและนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองร่วมเวทีปราศัยด้วยทั้งนี้ยังมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลและอดีตสกทมพร้อมว่าที่ผู้สมัครสกทมมาร่วมเป็นกำลังใจและฟังการปราศัยซึ่งบรรยากาศคึกคักเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังการปราศัยเป็นจำนวนมากพลตำรวจตรีวิชัยปราศัยย้ำชัดว่าประชาธิปัตย์ไม่เอากัญชาเสรีไม่เอายาเสพติดและจะปราบทุจริตซึ่งเป็นวิกฤตของชาติด้านนายชนินกล่าวว่าวันนี้ขอนำเสนอนโยบายใหม่คืออาสาสมัครพารวยทุกชุมชนที่จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาในทุกเรื่องแก่ผู้ที่จะประกอบอาชีพทำธุรกิจในชุมชนและนโยบายจัดโซนนิ่งปลอดร้านสะดวกซื้อเพื่อร้านขายของชำในชุมชนจะต้องค้าขายไปได้ไม่แพ้ร้านค้าที่มาจากนายทุนใหญ่ด้วยนายชนินกล่าวว่าพรรคไม่มีนโยบายใช้เงินประชาชนล่อซื้อเสียงประชาชนด้วยนโยบายแจก 3,000 5,000 ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหรือพรรคที่มีวาระซ่อนเร้นมั่นใจว่าตนเป็นทางเลือกที่พิสูจน์แล้วว่าทำงานให้กับคนทุกรุ่นได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงเวทีปราศัยในเวลา 17.45 นาฬิกาโดยมาทักทายนายเฉลิมชัยและประชาชนที่มารอฟังการปราศัยรวมทั้งถ่ายรูปร่วมกันด้วยความคึกคักจากนั้นเวลา 18.40 นาทีนายอภิสิทธิ์ปราศัยว่ามาด้วยความผูกพันกับประชาชนแม้ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พูดกับทุกคนว่าอยู่กับพรรคและเป็นสมาชิกพรรคเหมือนเดิมสิ่งที่อยากทำอันดับแรกคือกราบขอบคุณที่สนับสนุนพรรคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรอบที่แล้วนายชนินอยู่ลำดับปาร์ตี้ลิสต์สูงไปเลยไม่ได้เป็นส.ส.แต่นายชนินไม่ได้ทิ้งพื้นที่นี่คือความมั่นคงในอุดมการณ์จนทำให้สืบทอดพรรคจากรุ่นสู่รุ่นตลอด4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือไปตั้งพรรคก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเวลาใครเข้ามาหาผมก็มีคนบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยไอ้มากรีดเลือดก็เป็นสีฟ้าแม้จะไม่ลงสมัครก็ไม่ไปไหนยืนยันจะสนับสนุนการทำงานของพรรคบอกได้ว่าสิ่งที่ทำให้พี่น้องมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ได้คือความเป็นระบบและความเป็นสถาบันดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานายอภิสิทธิ์กล่าวสะกดทุกสายตาแพนเค้กสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านแฟชั่นผ้าไทยที่ประเทศอินเดียสะกดทุกสายตาแพนเค้กสวมชุดผ้าไทยเดินแบบที่ประเทศอินเดียเรียกเสียงฮือฮาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเล็งเปิดคอร์สสอนเดินแบบเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาอย่างมาก
หลังนางเอกและนางแบบสาวแพนเค้กเขมนิดไปเดินแบบและถ่ายแบบณมุมไบประเทศอินเดียพร้อมทั้งได้เผยภาพขณะสวมชุดผ้าไทยถ่ายแบบยืนโพสท่าสุดเฟียสสะกดทุกสายตาซึ่งถือเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยล่าสุดแพนเค้กเปิดใจถึงการไปทำงานที่ต่างประเทศในครั้งนี้ในกองถ่ายฟิตติ้งละครสงครามเงินณสตูดิโอแดดสตูดิโอแบงคอก487ถนนประดิษฐ์มนูธรรมไปมุมไบประเทศอินเดียมาไปแฟชั่นโชว์ค่ะเป็นงาน Amazing Thailand ที่จัดที่มุมไบแทนก็ไปในนามของแบรนด์ขวัญตาซึ่งเป็นแบรนด์ผ้าไทยที่ได้ไปแฟชั่นโชว์ที่นู่นเราก็ดีใจเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบใส่อยู่แล้วและทำงานกับแบรนด์ขวัญตาอยู่แล้วพอบอกไปแฟชั่นโชว์เราก็บอกไปค่ะยิ้มคืออย่างน้อยพอเราได้ไปเดินชาวต่างชาติก็จะได้เห็นของไทยแบรนด์ไทยแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยที่ไปโชว์อยู่ในงานก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็ไปเปิดหูเปิดตาด้วยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นู่นเลยเพราะชาวต่างชาติจริงๆเขาประทับใจเสน่ห์ของความเป็นไทยอยู่แล้วและยิ่งผ้าไทยที่มาในหลากหลายรูปแบบผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าทอต่างๆซึ่งเป็นทางที่เราชอบอยู่แล้วนอกจากไปแฟชั่นโชว์แล้วก็เลยไปถ่ายแบบด้วยกับสถานที่สวยๆต่างๆของมุมไบค่ะคนอินเดียดูอึ้งไปเลยอึ้งเลยหัวเราะคงงงว่าทำไมคนนี้แต่งตัวเยอะจังเลยมาถ่ายรูปแถวนี้ยิ้มแต่ก็ไปแบบเนียนๆค่ะไปครั้งหนึ่งเราก็อยากไปถ่ายเกี่ยวกับสถานที่เขาได้ใส่ชุดของแบรนด์ขวัญตาไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆด้วยก็เลยคิดว่าไม่มีใครรู้จักก็เต็มที่ค่ะจัดเต็มใส่ส้นสูงเดินเลยยิ้มมีคนเดินมาทักไหมมีค่ะมีคนมาขอถ่ายรูปเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าเป็นใครคงมองว่าเธอแต่งตัวเยอะจังเลยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยหัวเราะมีคอมเมนต์แซวว่าหนุ่มๆเหลียวมองกันใหญ่ใช่จังหวะนั้นก็บอกว่ารีบถ่ายเก็บไว้เร็วเพราะมันเป็นจังหวะที่พอดีมากๆที่3คนหันมามองในลักษณะเดียวกันคือเราถ่ายของเราอยู่แล้วและเขาก็มาอยู่ข้างๆเราพอดีใกล้มากช่างภาพก็เลยเก็บช็อตนั้นไว้ได้ทันแทนก็คิดว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีคนเขาน่ารักอยู่แล้วเราก็เลยได้จังหวะที่ได้ภาพนั้นค่ะยิ้มจะมีไปที่อื่นต่อไหมอยากไปค่ะจริงๆเรื่องการเดินทางเราชอบอยู่แล้วยิ่งได้ไปแฟชั่นโชว์ได้ใส่ผ้าไทยได้ทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราทำได้อย่างที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์อยากให้คนได้เห็นความเป็นไทยของเรามากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะรู้สึกยังไงที่คนมองว่าผ้าไทยกับเราเป็นของคู่กันจริงๆก็ใส่หลากหลายรูปแบบค่ะเพียงแต่เราได้ทำงานกับหลายๆแบรนด์ไทยที่ไปนำเสนออยู่ที่ต่างประเทศแทนว่ามันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราด้วยบ้านเขามีอะไรทำอะไรสนใจอะไรในความเป็นไทยของเรามากน้อยแค่ไหนและแบรนด์ไทยของเราก็บอกเลยว่าไม่แพ้ที่ไหนในโลกจริงๆทั้งฝีมือทั้งความสามารถค่ะยิ้มไม่ว่าไปทริปไหนคนก็เอามาลงติ๊กต็อกตลอดเฟียสมากจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละงานเราก็พยายามทำตามโจทย์ที่เจ้าของงานอยากได้และพอดีบางชุดมันก็อาจจะเอื้อให้เราทำอะไรได้บ้างเช่นสะบัดบ้างเดินสับบ้างก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละชุดซึ่งก็สนุกดีและบางทีชุดก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆเราต้องทำการบ้านกับชุดก็เป็นประสบการณ์จริงๆเป็นความท้าทายมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมจริงๆการใส่ชุดใหม่ๆในทุกๆวันมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเด็กๆรุ่นใหม่ก็หัดเดินแบบจากคลิปเรานี่แหละก็ดีใจที่ยังมีโอกาสได้ทำสิ่งที่เรารักอยู่นะวันนี้จริงๆก็มีการแชร์งานที่ทำหลากหลายอย่างแต่เรายังได้มีโอกาสเดินหรือทำในสิ่งที่รักได้ทำงานกับพี่ๆในสายแฟชั่นที่เราเคยทำงานด้วยก็เป็นสิ่งที่เราดีใจและรู้สึกขอบคุณที่เราได้มาเดินตรงนั้น
พอได้เดินเราก็มีความสุขก็พยายามพัฒนาอยู่ตลอดและทำให้มันเต็มที่ก็มีน้องๆถามมาเยอะว่าขอมาเรียนกับพี่แทนได้ไหมก็ยังคิดว่าเราควรจะเปิดคอร์สสอนน้องๆเฉพาะกลุ่มดีไหมนะก็มีเป็นแพลนอยู่เหมือนกันว่าอยากจะทำตรงนี้ค่ะจะเปิดเป็นโรงเรียนเลยไหมอาจจะเป็นคอร์สก่อนสำหรับน้องๆที่สนใจแต่จะรุ่นอายุไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์ล้วนๆกำลังเป็นแผนอยู่ค่ะยิ้มจริงๆไม่กล้าบอกว่าสอนแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าผิดถูกลักจำบ้างได้รับการสอนมาบ้างบางทีแต่ละเทคนิคมันก็ปรับตามแต่ละสถานการณ์การทำงานคงเป็นการแนะนำกันมากกว่าค่ะการที่เรามีครอบครัวแล้วการใส่ชุดต้องเลือกมากขึ้นไหมไม่ค่ะที่หมีไม่มียิ้มหมายถึงว่าไม่ค่อยได้ใส่ชุดอะไรที่มันมากไปหรืออาจจะไม่ได้ดูโป๊เลยหัวเราะแล้วแต่ชุดมากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวาแบบนั้นพี่หมีก็ไม่เคยขอดูค่ะเราก็จะให้เกียรติในการทำงานกันไปแต่คนชอบแคปชั่นเวลาลงแต่ละรูปจริงเหรอมันก็แล้วแต่โมเมนต์ตอนนั้นค่ะหรืออะไรที่เราเก็บเกี่ยวได้ในณเวลานั้นเราก็จะเอามาเป็นแคปชั่นบ้างแล้วแต่ฟีลแต่อย่าคาดหวังนะคะหัวเราะเพราะบางทีมันอยู่ที่โมเมนต์นะตรงนั้นหรือเราได้อะไรจากที่พี่ๆให้มาเราก็จะเอามาเขียนเพื่อให้คนคิดตามกับภาพที่มันเกิดขึ้นหรือคนจะได้เข้าใจบ้านที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ภาวะฝุ่นเยอะมากก็ตามนั้นเลยค่ะแต่แพนเชื่อว่าคนที่เขาอยู่เขาก็มีวิธีในการดูแลตัวเองกันมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องสวมใส่แมสเยอะขึ้นเพื่อเป็นการดูแลตัวเองแต่ตอนนี้บ้านก็เรียบร้อยแล้วแหละก็อาจจะมีแต่งเติมเล็กน้อยถ้ามีโอกาสเราก็จะขึ้นไปกันเรื่อยๆคนก็จะบอกว่าอย่าไปแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไปก็เหมือนได้พักแต่เราก็สามารถหลีกได้แผนเชื่อว่าคนที่เขาใช้ชีวิตเขาก็จะต้องมีวิธีที่จัดการในการดำรงชีวิตตรงนั้นตอนนี้ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ว่างก็จะสับเปลี่ยนกันไปดูค่ะมีวิธีการป้องกันยังไงก็ใส่แมสนี่แหละค่ะแต่มันก็ไม่ได้หนักทุกวันแต่เราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นเป็นบ้านพักตากอากาศหรือยังไงจริงๆก็เป็นบ้านของคุณนะค่ะและคุณแม่ก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยและตรงที่อยู่ก็ไม่ได้เมืองมากอาจจะไม่ได้ถึงกับมลภาวะเยอะมันก็มาเป็นช่วงๆแหละแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไปในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลเราก็ต้องปรับตัวกับการอยู่ตรงนั้นก็เป็นกำลังใจให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ณตรงนั้นด้วยถ้าเราไปก็ต้องปรับตัวถ้าเราอยากไปอยู่ตรงนั้นเราอยากเดินทางเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ